สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการ Life on the World เมื่อพูดถึงหนอนหลายคนนะคะอาจจะเกลียดแล้วก็กลัวเพราะมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างหน้าตาชวนให้ขนหัวลุกแต่มีทั้งนั้นหนอนนะคะก็คือตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าเติบโตมานะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามอย่างผีเสื้อแสนสวยนั่นเองนะคะและในคลิปนี้นะคะแอดจะพาไปทำความรู้จักกับหนอนที่เรียกได้ว่าทั้งแปลกตาสวยงามและบางตัวก็ดูชวนหลอนมากๆลองไปชมกันดูนะคะว่าสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์อย่างหนอนนั้นจะมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ Hey you guysแบ็กวอร์มอสหรือหนอนถุงนอนนี่ก็คือตัวอ่อนนะคะของหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งที่มีจุดเด่นนะคะที่อาจจะดูแปลกแหวกแนวกว่าหนอนชนิดอื่นๆตรงที่พวกมันจะมีการสร้างบ้านที่ทำมาจากกิ่งไม้ใบไม้แห้งใบหญ้าหรือว่าแม้กระทั่งขนนกหรือจะเรียกได้ว่านำวัสดุเหลือใช้นะคะจากธรรมชาติรอบตัวมันมาสร้างได้หมดเลยล่ะค่ะแถมแต่ละตัวนะคะก็ยังเป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบบ้านของเขานั้นให้มีรูปทรงแปลกตาและก็แตกต่างกันออกไปเก๋ไก่ไม่เบาเลยนะคะเรียกว่าบ้านแฮนด์เมดของมันเนี่ยเปรียบเหมือนป้อมปราการชั้นดีที่ไว้คอยป้องกันตัวของมันนั้นให้ปลอดภัยจากพวกศัตรูตามธรรมชาติซึ่งสำหรับหนอนในวงนี้นะคะจะมีอยู่ราวๆ 1,000 ชนิดทั่วโลกเลยล่ะค่ะPylodes Imperialis หรือหนอนหน้าผีถ้าใครนะคะที่เป็นคออนิเมะแล้วก็เคยดูเรื่องบลิดเทพมรณะแล้วก็มาเห็นหน้าตาของเจ้าหนอนหน้าผีหรือเจ้าหนอนแก้วหัวโตตัวนี้คงอดจะคิดไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าเจ้านี่มันต้องใส่หน้ากากฮอลโลแน่ๆเลยตัวอ่อนของเสื้อกลางคืนชนิดนึงที่มักจะพบอาศัยนะคะอยู่ในป่าฝนที่ห่างไกลของออสเตรเลียปาปัวนิวกินีรวมไปถึงหมู่เกาะโซโลมอนที่ปกติทั่วไปนั้นพวกมันนะคะจะดูเหมือนกับหนอนแก้วทั่วๆไปแต่ว่าเมื่อพวกมันนะคะรู้สึกว่ามีภัยคุกคามมันก็จะใช้นะคะการโก่งงอตัวพร้อมกับขยายผิวหนังของมันให้ดูใหญ่โตบวกกับลวดลายนะคะที่อยู่บนตัวของมันนั้นทำให้ดูคล้ายกับหัวกะโหลกที่ดูน่าเกรงขามเพื่อที่จะป้องกันตัวนะคะแล้วก็ข่มขู่ศัตรูให้หวาดกลัวมันนั่นเองโดยตัวเต็มวัยของหนอนชนิดนี้ก็จะกลายเป็นผีเสื้อหน้าตาดูกลมกลืนกับใบไม้ที่จะมีแต้มสวยๆอยู่บริเวณปีกด้านในของมันแบบนี้ล่ะค่ะฟอกตรอนพิเทเซียมหรือมังกี้สลักเจ้าหนอนนะคะที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับปลาดาวผสมหอยทากตัวนี้มันก็คือผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งที่มาตอนที่มันเป็นตัวอ่อนก็จะมีรูปร่างหน้าตาชวนหลอนมากๆจะมีลักษณะนะคะเหมือนกับมีเส้นยืดๆยาวๆมาพร้อมกับขนปกคลุมที่มีขนาดสั้นยาวไม่เท่ากันโดยจะมีทั้งหมดนะคะจำนวน9คู่ด้วยกันโดยจะเป็นหนอนที่รักสันโดษชอบซุ่มอาศัยอยู่ตามต้นแอปเปิ้ลเชอร์รี่หรือว่าเกาลัดซึ่งหากว่าเรานะคะเผลอไปสัมผัสโดนขนของมันเข้าแล้วก็อาจจะทำให้นะคะผิวหนังนั้นรู้สึกคันแล้วก็ระคายเคืองได้โดยตัวเต็มวัยของหนอนชวนหลอนชนิดนี้มันก็คือผีเสื้อกลางคืนที่มีขนปกปุยน่ารักน่าชังตัวนี้ล่ะค่ะLobster Moss Caterpillar เจ้าหนอนหน้าตาประหลาดที่ดูเผินๆเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมกุ้ง Lobster ถึงได้ขึ้นมาเกาะแกะอยู่บนกิ่งไม้แบบนี้แต่ลองขยี้ตามองดีๆอ้าวนี่มันหนอนนี่นาเจ้าหนอนนะคะที่มีหน้าตาคล้ายกับกุ้งมดแล้วก็แมงป่องผสมกันตัวนี้มันก็คือตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนอีกแล้วนะคะแต่ในระยะที่เป็นตัวอ่อนอย่างน้อนนั้นมันก็จะมีรูปร่างหน้าตาชวนหลอนก็จะมีส่วนของหัวที่ใหญ่แล้วก็ลำตัวนะคะที่คล้ายๆกับมดและกุ้งโดยจะมีขาที่ยาวเก้งก้างและมีส่วนหางนะคะที่สามารถพับเก็บได้ซึ่งดูคล้ายกับก้นของแมงป่องแบบนี้ล่ะค่ะโดยหนอนชนิดนี้นะคะเรียกได้ว่าไม่ใช่หนอนที่ดูเฉยชาเหมือนกับชนิดอื่นๆที่ผ่านมานะคะเพราะความที่มันมีช่วงขาที่ยาวจึงทำให้มันนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวและพร้อมที่จะต่อสู้กับผู้ที่มาสัมผัสโดนตัวมันอีกด้วยล่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วสำหรับแอดเนี่ยชวนให้ขนลุกสู้เลยล่ะค่ะเด
Dragon Head Caterpillar แม้หนอนขี้ผ่านมาพวกมันอาจจะดูหลอนๆแล้วก็น่ากลัวแต่ถ้าลองได้เห็นหนอนที่มีหัวเป็นมังกรอย่างเจ้าหนอนแก้วตัวนี้ล่ะคะรู้สึกว่าหนอนดูเท่ขึ้นมาบ้างไหมคะนี่ก็คือหนอนแก้วหัวมังกรซึ่งเป็นหนอนแก้วนะคะของผีเสื้อที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อผีเสื้อ Common Nail Wave โดยพวกมันนะคะจะมีหัวที่มีงอนยื่นยาวออกมาจนดูละไม้คล้ายกับ Wow. หัวมังกรแบบนี้ล่ะค่ะโดยจะพบเจอนะคะกับหนอนชนิดนี้ได้ในแถบเอเชียโดยเฉพาะบนเทือกเขาฮิมาลัยจากแคชเมียร์ไปจนถึงสิกขิมและยังพบได้นะคะในหุบเขาทางตอนกลางของประเทศอินเดียรวมถึงในประเทศพม่าอินโดนีเซียและที่ไทยเราก็มีการพบเจอกับหนอนชนิดนี้ด้วยนะคะCosmic Caterpillar เจ้าหนอนนะคะที่มีรูปร่างสีสันสวยงามสะดุดตาราวกับยกจักรวาลมาอยู่บนตัวของมันตัวนี้มันก็คือตัวอ่อนของผีเสื้อเจาะผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืนนะคะที่เมื่อระยะที่มันนั้นเป็นตัวหนอนมันจะมีสีสันที่สดใสสวยงามมากๆราวกับบนตัวของมันนั้นเต็มไปด้วยมวลของหมู่ดาวและดาวเคราะห์น้อยใหญ่จนเป็นที่มาของชื่อของมันนั่นเองซึ่งสำหรับตัวโตเต็มวัยอย่างผีเสื้อนั้นพวกมันนะคะถือได้ว่าเป็นศัตรูตัวร้ายกาจของชาวสวนผลไม้เลยล่ะค่ะประมาณนะคะมักจะชอบเจาะผลไม้เพื่อดื่มกินน้ำหวานอย่างอร่อยจนทำให้ชาวสวนได้รับความเสียหายส่วนตัวอ่อนในระยะที่เป็นตัวหนอนนั้นก็จะชื่นชอบใบไม้เป็นพิเศษตอนนี้ผีเสื้อชนิดนี้ได้แพร่กระจายนะคะอย่างกว้างขวางทั่วโลกแต่พื้นที่ที่ถูกหนอนชนิดนี้โจมตีมากที่สุดก็เห็นจะเป็นที่เกาะฮาวายออสเตรเลียไปจนถึงอินเดียเลยล่ะค่ะและเพ็ดมอสแคทเทอร์พิลาเราอาจจะไม่เคยอยากที่จะสัมผัสกับหน้าตาที่แท้จริงของเหล่าบรรดาเจ้าหนอนน้อยใหญ่ที่ชวนให้ขนลุกกันใช่ไหมคะงั้นแอดนะคะจะพาไปดูคลิปหน้าเต็มๆแบบชัดๆของเจ้าหนอนชนิดหนึ่งดูสิคะว่าหน้าของน้องเหมือนกับอะไรคะหลายคนนะคะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าเหมือนหัวกะโหลกเลยแต่ว่าหน้ามันเหมือนหัวกะโหลกจริงๆนะคะซึ่งนี่นะคะก็คือภาพของตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อและเพ็ดมอสซึ่งถูกบันทึกเอาไว้ได้ที่เกาะบอร์เนียวนะคะโดยช่างภาพอย่างเดวิดวิลเลอร์ที่ทำให้เรานะคะได้เห็นหน้าตาและก็ท่าทางที่ชวนให้น่าเกรงขามหรือจะเพิ่มความหลอนให้กับคนกลัวหนอนก็ไม่รู้สิคะเนี่ยซึ่งสำหรับหนอนผีเสื้อชนิดนี้นะคะเป็นหนึ่งในผีเสื้อกลางคืนที่มีอยู่มากกว่า 2,000 ชนิดทั่วโลกซึ่งในระยะที่มันเป็นตัวหนอนพวกมันก็จะมีขนนะคะที่มาพร้อมพิษที่อาจทำให้ผิวหนังของคุณนั้นเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้เพราะฉะนั้นแล้วหากใครเจอหนอนในลักษณะนี้เข้าแล้วก็ระวังอย่าเผลอไปโดนมันเข้านะคะเธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยนอนผีเสื้อเขาปีศาจฮิคอรีนี่ก็คือหนอนผีเสื้อนะคะที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความยาวของลำตัวตั้งแต่หัวจดหางอยู่ที่ 12.5 ถึง 14 เซนติเมตรโดยหนอนชนิดนี้นะคะเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนอย่างรีเกลมอสซึ่งจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของผีเสื้อที่ทั้งสวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุดในบรรดาผีเสื้อกลางคืนด้วยเช่นกันโดยเมื่อระยะที่มันนั้นนะคะเป็นตัวหนอนมันจะมีลำตัวสีเขียวหรือบ้างก็ออกสีเหลืองในส่วนของหัวมันนั้นก็จะมีเขาที่เป็นสีส้มดูแล้วน่าเกรงขามและชวนหลอนแบบนี้ล่ะค่ะโดยเรานะคะสามารถพบเจอกับหนอนยักษ์ตัวนี้ได้ในบริเวณภาคใต้ตอนล่างของอเมริกาเรียกได้ว่าหนอนแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นหนอนที่สวยงามแปลกตาและชวนหลอนเหล่านี้แล้วทำให้รู้สึกหลงรักหรือว่ากลัวพวกมันเพิ่มมากขึ้นกันคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ